สวัสดีทุกคนนะครับผมกับเช้าวันที่2นะครับผ่านเบนก็อยู่ข้างบนนะครับตอนนี้เราเก็บพวกไฟชีตนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าทุกอย่างนะครับลงมาจากข้างบนหาหนองเราเรียบร้อยนะครับตอนนี้โอ้โหผ่านเบนก็เก็บของกันก่อนนะครับเพื่อที่จะความรวดเร็วเนาะสวัสดีครับนี่สวัสดีครับก็เช้าก็รีบเก็บของอะไรก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมานั่งก่อไฟกินกาแฟกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกับดักกันนะครับครับเดี๋ยววันนี้เราต้องย้ายที่อีกนะครับทุกคนเราต้องเดินอีกไกลอยู่ใช่ก็ระหว่างที่เราเดินไปเราก็จะหาอะไรไปกินด้วยเนาะก็หาเป็นพวกเห็ดหรือว่าหน่อไม้อะไรใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเก็บเห็ดหูหนูตรงนู้นนะครับแล้วก็ไปกับดักใช่กับดักไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะไม้หักนะคุณเบนนี่แหละเราจะก่อไฟกินกาแฟกันก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มเดินทางนะครับผมเช้าๆวันนี้คึมๆอีกแล้วนะทุกคนเหมือนฝนจะตกอีกแล้วครับใช่ครับก็บรรยากาศดีนะดีนะที่มียากันยุงอ่ะยุงเยอะมากเหมือนกันนะตอนกลางคืนอ่ะใช่มี FC สนับสนุนนะครับเป็นโอ้โหสนับสนุนแบบให้เงินทุนเรามาเนาะแล้วก็ไม่ประสงค์ออกนามนะครับให้เราไปซื้อพวกเปพวกไฟชีตพวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆครับผมเราก็เอาไปซื้อมา เพื่อทำคลิปนะครับผมใช่ครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับใช่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้บรรยากาศแบบคึมๆร่มๆหน่อยอาจจะเดินสนุกนะอาจจะเดินไปแบบไม่ได้ร้อนมากก็วันนี้ก็อาจจะเดินไปแถวลำห้วยนะครับก็จะไปหานอนแถวลำห้วยก็จะไปดูว่าจะมีน้ำหรือเปล่าในลำห้วยนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้ามีก็ดีเลยเราก็จะได้กักเก็บน้ำเพื่อเอาไว้ใช้แล้วก็วันที่3ก็คิดว่าน่าจะไปนอนแถวบนสันดอยนะครับเดี๋ยวไล่เติมน้ำครับผมแต่น้ำเรายังมีอยู่ครับเราเอามาประมาณ 6-7 ขวดนะจุดมุ่งหมายก็คือไปสันดอยใช่ลองนอนไปดูเนาะน่าจะเย็นนะลมน่าจะแรงอยู่ลมน่าจะแรงอยู่กับดักจะได้ก่อนนั่นนะกับดักที่นี่นี่ทำอะไรได้อีกผมดูต้นนี้ไว้ต้นนี้น่าสนใจนะเผื่อเราจะทำเป็นแบบว่าบ้านกรงนกเนี่ยผมมีแบบแล้วผมมีแบบแล้วว่าเราทำข้างบนนู้นเลยเหรอก็ไม่สูงมากไงแต่มันติดตรงที่ว่าตรงนี้มันไม่ค่อยมีน้ำเนาะมันไกลน้ำมันไกลน้ำครับอาจจะต้องหาต้นอื่นนะก็คลิปแบบนี้ก็เหมือนแบบเรามาพักผ่อนนะทุกคนมาพักผ่อนกับธรรมชาตินะครับมาฟังเสียงพวกแมลงนี่เนาะแล้วก็พวกนกเสียงนกอะไรนะครับแล้วก็คล้ายๆเหมือนเรามาแบบเอาชีวิตรอดลองแบบกึ่งเอาชีวิตรอดนะเราก็เตรียมอะไรมากินอยู่ดูว่า3วันการเปลี่ยนแปลงที่นอนอ่ะไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงเนาะแต่ละที่จะแบบเป็นยังไงลองคอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้พวกเราเริ่มทำโปรเจกต์ใหญ่หรือยังใช่ครับก็ถ้าแบบคนFC นะครับอยากให้เราทำเยอะเราก็จะเริ่มเลยเพราะตอนนี้ก็มีคอนเทนต์ละมีคอนเทนต์ที่เราอยากจะนำเสนอละใช่ครับคอนเทนต์อะไรเป็นผมว่าอยากจะทำบ้านไอ้บ้านกรงนกนะก็คล้ายๆจะเป็นบ้านบนต้นไม้นะครับใช่ใช่ก็จะทำคล้ายๆเหมือนกรงนกแต่ยังไม่ได้ออกแบบใช่แต่อันนี้แค่พูดคร่าวๆไปนะครับก็จะคล้ายๆเหมือนบ้านอยู่บนต้นไม้นะใช่แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำเมื่อไหร่นะก็รอดูก่อนเนาะใช่ครับ
่ะเดี๋ยวเราไปดูกับดักกันดีกว่าครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรนะนกเยอะนะนกเยอะด้วยไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกับดักกันครับตอนนี้เราเก็บของอะไรกันเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกับดักแล้วก็เก็บกับดักมาแล้วก็ย้ายที่เริ่มออกเดินทางนะใช่เราจะย้ายที่กันไปในลำห้วยเนาะข้างล่างเนาะครับเดี๋ยวจับไปมาก็ได้โอเคปาโบลำโบนำเลยครับโอ้ไม่ติดครับตรงนี้ไม่ลั่นนะครับต้องเหมือนเดิมเลยต้องระวังปุ๊บโอ้แรงจัดแรงจัดเหมือนเราจะใส่นุ่นที่กล่องดินอ๋อนี่นี่แม่นวะเหมือนใส่ตรงนี้นะนี่มันลั่นอุ้ยลั่นครับโคตรอยู่ตรงนี้นะเออลั่นครับแต่กับดักเราหายกับดักหายไปไหนเอ่ยกับโบตรวจสอบดิเฮ้ยกับดักหายครับทุกคนเขาพูดอยู่นะแต่กับดักเราหายเออหายไปไหนวะโบขุดครับโบขุดมันอาจจะสะเด็นนะอาจจะกระเด็นลงไปแถวข้างล่างหรือเปล่าใช่ไม่ต้องดูตอนนี้เรากำลังหากับดักนะครับกับดักมันหายครับเจอเหยื่อครับแต่กับดักหายครับแต่กับดักหายเนี่ยโบก็ขุดใหญ่ครับตัวนี้มันกระเด็นมาตรงนี้มันก็ต้องได้อยู่แถวนี้นะนอกจากมันจะติดสัตว์แล้วก็คือแบบมันลากไปเนาะมันลากไปถ้าเป็นหนูนี่น่าจะตายนะแต่ถ้าเป็นพวกไก่หรือว่าเป็นสัตว์ใหญ่กับดักหายไปหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวเราลองหาบริเวณแถวนี้ก่อนนะครับอาจจะเจอครับเดี๋ยวหาก่อนครับตอนนี้เราหากับดักไม่เจอนะครับผมหาจริงๆนะครับทุกคนเออหายไปอันนึงเลยครับเดี๋ยวไปดูวันอื่นก่อนนะโอเคไปเดี๋ยวเดินไปอาจจะเจอก็ได้ครับลองเดินเดินนี่ยังอยู่นะครับตรงต้นไม้ระวังเด้อมันจะว่าอันนี้อะไรเอามาขึ้นมากินเอออันนี้ยังอยู่นะครับโอ้ตอนนี้มี2อันนะครับกับดักหาย1ข้างบนนู้นหรือเปล่าอ๋อขวามือนี้ไม่ต้องอยู่ไม่ติดนะไม่ติดครับนี่ครับแต่บริเวณตรงนี้ก็จะมีเห็ดนะครับทุกคนเป็นเห็ดอะไรไม่รู้ครับน่าจะกินไม่ได้นะอุ้ยอันนี้กินไม่ได้ขึ้นเต็มเลยนะมันไม่ใช่คล้ายๆเหมือนเห็ดโคนนะแต่ไม่ใช่คล้ายๆเหมือนเห็ดโคนนะต้องขอนไม้อยู่แบบนี้มันน่าจะหนึ่งนะไปดูอันสุดท้ายครับอันนี้ก็ไม่ลั่นอันนี้ไม่ลั่นครับก็เลยนึกว่ามันจะออกรูนี้มาโอเคครบเอ๊ะว่าแต่เห็ดเราอยู่ตรงไหนนะเห็ดดินเจอเหรอเออใช่เห็ดหูหนูดิจำไม่ได้แล้วเห็ดอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวเราค่อยไปเดินหาอะไรก็ได้โอเคแต่ตอนเนี้ยกับดักเราหายหนึ่งอันนะครับไม่รู้ว่าสัตว์อะไรเอาไปนะเสียดายเสียดายแล้วครับหาไม่เจอจริงๆนะแล้วก็อีโบก็แบบไม่ได้กินอะไรด้วยใช่
มันน่าจะแห่ตั้งแต่ตอนกลางคืนเนาะครับมันน่าจะโดนแบบสัตว์ใหญ่อยู่แล้วก็แบบลากไปไกลเลยแล้วแถวนี้มันเป็นป่าด้วยนะครับแล้วอันนี้ก็กลมกลืนมากถ้าเวลามันเข้าไปอยู่ในป่าแล้วมันไม่เห็นอ่ะเพราะว่าเหยื่อแล้วก็มันเหยื่อกระเด็นเลยนะใช่เหยื่อยังเจออยู่นะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปกลับที่พักกันตอนนี้กับดักเราเหลือ4อันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเก็บของกันครับแล้วก็เริ่มเดินทางนะครับไปที่แถวลำห้วยนะครับโอเคฮาร์ดนี้เราก็จะปล่อยไว้นะครับเผื่อวันหน้าเราเข้ามาพักแรมที่นี่อีกนะครับก็สามารถใช้งานได้หรือว่าถ้าไหนผ่านมาใช้งานก็จะปล่อยไว้นี่เนาะปล่อยไว้นั่นแหละโอเคไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเดี๋ยวครับไปเก็บของเสร็จแล้วตอนนี้เราออกมาจากที่พักที่แรกแล้วนะครับพยายามเดินกันไปโอ้ยไม่มีน้ำหรอไม่มีน้ำเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินโบกไปนู่นนะเดี๋ยวเราจะเดินตามลำห้วยไปดูนะว่ามันจะมีน้ำขังที่ไหนหรือเปล่าถ้ามีน้ำขังเราก็จะพักอยู่ตรงนั้นนะโอเคป่าที่นี่ก็เป็นอารมณ์ป่าไผ่นะครับเข้าง่อนแล้วเป็นอารมณ์ป่าไผ่นะเราก็จะเดินตามลำห้วยไปนักวิ่งนักวิ่งไม่แน่เราอาจจะเจอหน่อไม้นะครับสักหัวสองหัวนะครับหาพื้นที่ที่ใช่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ชอบนะครับไม่มีน้ำเลยนะไม่มีน้ำเลยครับคือมันเป็นแบบลำห้วยแห้งลำห้วยน้ำแค่ไหลผ่านมาแล้วก็หายไปเลยอยู่นี่ดีไหมเนี่ยกว้างดีนะเออแถวนี้เนาะตรงนี้เออตรงนี้ก็ได้นะแต่เรามัดเปตรงไหนดีคุณเบนนี่ไหมต้นนี้มาหาต้นนี้หนึ่งคนไปต้นกอไผ่นี่หนึ่งคนเอาไปซิดไผ่นี่เนาะโอเคตรงนี้เนาะวางของกันก็ได้โอเคได้ที่นะครับเป็นบริเวณก็นึกว่าแลมโบ้เจออะไรครับโอเคเราได้ที่พักแล้วนะครับถึงจะเย็นอยู่นะเย็นเลยเดี๋ยวเราค่อยออกสำรวจดูนะครับโอ้โหเสียงนกเยอะมากถึงนกเยอะเดี๋ยวเราค่อยออกสำรวจดูนะว่าแถวนี้มีน้ำหรือเปล่าหรือว่ามีของกินอะไรให้เราหรือเปล่าเมื่อกี้เราก็เดินมาไกลพอสมควรอยู่นะก็หลังจากที่พักที่แรกของเราใช่ที่สองของเราก็จะนอนอยู่ในลำห้วยถ้าน้ำป่ามาเราต้องหนีขึ้นไปข้างบนนะแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้เหมือนฝนไม่น่าจะตกนะแดดออกแล้วเนาะแดดออกแล้วแต่มันต้องรอลุ้นตอนเย็นอีกทีนึงใช่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนวันนี้เราจะนอนไม่สูงนะครับก็จะเป็นนอนพื้นนี่แหละผูกเปนะครับผูกเปนอนพื้นนะครับวันนี้ก็จะทำที่นอนให้เจ้าแลมโบ้ด้วยนะครับก็จะเป็นที่นอนกระสับผมก็จะเอากระสับตัวเนี้ยทำเป็นที่นอนกระสอบแบบที่เราเคยทำที่เราเคยทำนอนก็จะให้เจ้าแลมโบ้นอนข้างบนด้วยจะได้สบายหน่อยนะใช่ขอพักสักครู่เนาะก็เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มชี้แจงว่าจะทำยังไงด้วยโอเคครับ
ดีก็ลืมครับตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะกับที่พักของผมกับพันเบนนะครับใช่ครับตอนนี้ก็ทำที่นอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยใช่ก็เหลือแต่ผมจะทำที่นอนให้เจ้าแรมโบ้ด้วยนะครับก็จะทำเป็นเปนอนกระสอบนะครับอยู่ตรงนี้เจ้าแรมโบ้จะนอนอยู่ข้างในร่มกับเราอยู่ตรงนี้แล้วก็อุปกรณ์ของเราอ่ะเดี๋ยวผมจะทำที่คล้องเนาะก็จะเอาไว้กับต้นไม้ต้นนี้ไว้ครับอยู่ตรงนี้ไว้เอาไว้ในร่มไว้เนาะการฝนตกที่พักเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงอาจจะไปดูว่าแถวนี้มีอะไรกินเนาะใช่แล้วก็จะรถไปวางกับดักกันก็ไปวางกับดักแล้วก็ดูสำรวจดูด้วยว่าแถวนี้มีน้ำหรือเปล่าแถวลำห้วยเนาะแล้วก็มีอะไรให้เรากินบ้างใช่พวกหน่อไม้หรือว่าเห็ดเนาะลำห้วยมันมีตรงข้ามนั้นอีกลำห้วยหนึ่งนะครับทุกคน มีสองลำห้วยนะเดี๋ยวเราไปดูเนาะใช่ตอนนี้เราก็จัดแจงอะไรก่อนเดี๋ยวเราเริ่มทำที่นอนให้เจ้าแรมโบ้เจ้าแรมโบ้นะครับวันนี้ได้นอนสบายหน่อยแรมโบ้หน่อยฮะโบ้ได้นอนสบายนะนอนเปรย์กระสอบไม่สนใจผมเลยโบ้แหน่ไม่รู้ว่าเจ้าแรมโบ้มันจะนอนเปล่านะโอ้ยได้เลยแรมแรมเลยไม่ต้องให้มันนอนพื้นถ้าจะไปตังคืนนะกลัวน้องจะเย็นไงแต่ถ้าตอนเช้าก็ให้มันนอนข้างล่างก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับกับเปกระสอบน้องแรมโบ้นะครับแล้วก็ที่พักของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยครับสุดยอดตอนนี้ก็เหลือแต่ใช้เวลาหมดนะ
ช้เวลาใช้เวลาก็เดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวเรานั่งนอนอะไรก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าแถวนี้มีอะไรเนาะเดี๋ยวเราก็จะลดไปใส่กับดักโอเคครับค่อยมาทำอาหารกันเนาะได้ครับนะครับตอนนี้เราจะไปใส่กับดักกันนะครับผมนี่นะก็พักกันอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ก็นั่งเล่นนอนเล่นคุยกันนะครับโอ้หลวยใหญ่เลยเว้ยจบๆเลยเนาะก็ไม่แน่ครับพรุ่งนี้เราอาจจะลงมาจากสันดอยนะครับแล้วก็อาจจะมานั่งพักอะไรกันตรงนี้นะเพราะว่าเราก็ทำไว้ละอะไรครับอ๋อใส่แถวนี้หนึ่งอันเนาะโอ้ยแถวนี้ก็เวิร์กนะข้างในเนี้ยมันดูสีน้ำลงเออมันก็ไม่ไกลที่พักนะใช่ก็อยู่ห่างกันประมาณหนึ่งเลยนะครับเราก็จะใส่ไปตามลำห้วยนี้นะครับทุกคนเผื่อมันลั่นปุ๊บไปเราก็วิ่งมาเลยต้องระวังนะครับกับดักนี้นะมันอันตรายผมก็จะคอยดูเจ้าแลมโบ้นะครับโอเคครับ1จุดตอนนี้กับดักเราเหลืออยู่4อันนะครับเพราะว่าหายไปอันนึงเนาะโอ้มันจะกัดในลำห้วยนะทุกคนเงียบสงบนะถ้ามีน้ำนี่คือเวิร์กเลยแลมโบ้แลมโบ้มันได้กลิ่นอะไรไม่รู้ทุกคนเออมันวิ่งเลยมันแบบเฮ้ยกินขึ้นต้นไม้ป่ะกินขึ้นต้นไม้ตัวแรงหรือเปล่าเออมันวนอยู่แถวต้นนี้นะถ้าโบ้อะมันไปดมแล้วเหนื่อยอย่างแรกขึ้นต้นไม้อีกทีหนึ่งต้นเดิมนะครับแสดงว่ามีบนนั้นแหละอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างรู้มันได้กลิ่นนกอะไรหรือเปล่าโอเคแล้วโอ้ลำห้วยนี่ไปถึงสุดนู่นเลยนะครับว้าวอันนี้เห็ดขอนแดงครับใช่ใช่เหมือนผมใช่เหรอใช่ไหมเหมือนผมเคยเห็นบ้านพี่เชฟนะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับแต่ว่าทำไมมันก้านมันโล่งๆนะกินได้ไหมแต่มันลักษณะเหมือนเห็ดบ้านพี่เชฟเลยนะเม็ดนะเอาเม็ดเหรอแต่ผมว่ามันไม่ใช่เห็ดแดงที่ผมไปหาแถวสันดอยนะนี่คืออะไรเอาทิ้งอ่ะทิ้งไปทิ้งไปเนาะโอเคเราไม่แน่ใจเราก็จะไม่กินนะครับมันก็มีรอยสัตว์มากินด้วยนะอ๋อรอยสัตว์มันเป็นพวกหนูไม่หนูกระรอกอะไรนะครับว่าเห็ดจะกินได้เดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆครับทุกคนเดี๋ยวเราใส่กับดักแถวลำห้วยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนี้แล้วก็ไปหาหน่อไม้อะไรก็ได้นะโอเคครับไปดูหน่อไม้ช่วงนี้ก็จะเป็นหน่อบุญอะหน่อบุญหน่อที่อยู่ในดินอยู่กำลังจะออกอ๋อเดี๋ยวเราไปหากันครับผมจะอีกอันหนึ่งนี่ผมจะลองใส่บนต้นไม้นะบนเครือถาวรแบบนี้เผื่อมีนกอะไรเงี้ยมันเห็นอะไรก็มันเฮ้ยอะไรเหลืองๆวะลงมาตบๆเรียบร้อยเลยตอนนี้เราก็ใส่กับดักครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินลาดตระเวนลาดตระเวนใช่ลาดตระเวนหาอะไรที่มันกินได้นะก่อนที่เราจะเดินสำรวจนะครับผมว่าจะมาเอากระเป๋ากล้องนะครับพันเบนก็มาเอาหมวกนะลืมหมวกเดี๋ยวเราไปสำรวจอีกทีนึงนะใช่นี่เดี๋ยวกลับมาเอากระเป๋ากล้องกันครับโอ้โหดูหลัวเนี่ยได้ทั้งคืนเลยแบบนี้กลับมาก็คือเราไม่ต้องได้มาก่อไฟแล้วเดี๋ยวก็มีไฟเดี๋ยวก็ทำอาหารหุงข้าวอะไรโอเคลำห้วยคือมืดเร็วนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบไปรีบมาหน่อยนะครับเดินทางกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมหาถุงอะไรตรงนี้โอเคครับเผื่อเราเจอเห็ดอะไรก็ใส่ไปดูครับมืดมากครับพอเดินเข้ามาเรื่อยๆมืดมากครับตอนนี้ในลำห้วยก็มืดนะใช่เดี๋ยวเราก็จะแยกกันดูหาหน่อใหม่นะครับทุกคน
น่าจะมีนะแถวนี้เดี๋ยวผมลองหาดูนะคุณจะแยกไปฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคครับผมจะลองดูๆนะเดินดูๆแถวนี้ตรงนู้นเหมือนจะมีอะไรนะไม่มีฮะว่าโอ้ยเจอรังผึ้งเหรอบอกก็ไม้กะผึ้งดินครับอยู่ในจอมปลวกอ๋อนี่เหรอในจอมปลวกนี่ครับเห็นรูมันเข้าตรงนั้นโอเคข้างในนั้นคุณเอาไหมเอาได้ไหมคุณว่าจะเอาไหมเอาไปกินก็ได้เนาะเนาะตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยโอเคไม่เยอะขนาดปะลุยเดี๋ยวก่อไฟไว้ตรงนี้ก่อไฟไว้นี่นะใช่โอเคครับงั้นเดี๋ยวก่อไฟตรงนี้ก่อนอันคุณไปทำมันนั่นก็ได้หรอไปทำข้าวเพิงน่าจะไม่ทำนะไม่ทำก่อไฟเลยอู้สุดครับเดี๋ยวผมหาที่ไว้กล้องก่อนครับเจอรังเป็นผึ้งดินนะครับตอนนี้นี่คุณเบนจะเริ่มแล้วนะครับก่อไฟก่อนนะครับรูมันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับโอ้โหระวังโป๊ะโดนต่อยเนอะวงวายนะครับหรือที่ง่ายว่ายาสับเสือนั่นเองครับแล้วก็คือผมก็จะต่อนะครับยูยียูยีถูตามเนื้อตามตัวนะครับก็การขุดหาผึ้งอย่างนี้นี่ต้องใช้ความชำนาญนะครับแล้วก็ประสบการณ์นะเจอแล้วโอ้โหเจอแทงโดนมันอ่ะโอ้โหเยอะมากน้ำผึ้งเยอะน้ำผึ้งเยอะครับน้ำมูระวังนะเฮ้ยอุ้ยตกตกโอ้แลมโบ้โอ้เยอะมากครับทุกคนน้ำผึ้งเยอะเกินตอนนี้ผมก็เอาถุงเด็กไปเก็บแล้วครับเราต้องวีให้แม่มันไปก่อนวีครับวีดูดิน้ำอันนี้คือน้ำผึ้งล้วนๆเลยฮะได้มาแล้วครับหนึ่งรังดูดิผมนี่ไม่คาดก็รังใหญ่สุดๆมาไปเรื่องมาดูอ่ะน้ำผึ้งมันเยอะน้ำผึ้งมันเยอะมันจะดุในถึงคุณต้องมาอยู่ฝั่งนี้โอเคเพราะว่าเดี๋ยวไปคุณไม่ได้แทอะไรอ๋อนี่ผมแทอยู่ไงเอามาอยู่ใกล้ๆไฟโอเคเชื่อผ่านครับเชื่อผ่านผมไม่เถียงครับแล้วผมจะเอาหลัวเข้าใส่โอเคครับอุ้ยฝนตกป่ะครับเหมือนฝนจะตกนะลมมาอีกแล้วโอ้โหวันอะไรครับเนี่ยอุ้ยแต่ตอนนี้ฝนก็ตกครับผมฝนตกลงมาแล้วโอ้เยอะมากเลยเนี่ยเยอะมากด้วยเฮ้ยฝนตกวะฝนตกต้องรีบแล้วครับเดี๋ยวไฟจะดับนะผมว่าฝนตกครับทุกคนหมดยังไม่ง่ายเลยนะโอ้โหรังมันใหญ่มากครับโอ้โหดู
ท่ามกลางฝนตกครับเอาพึ่งเดี๋ยวผมต้องเอากล้องมาไว้ใกล้ๆผมก่อนนะครับโอ้โหถุงเดียวไม่น่าพอครับยังไม่หมดอีกอ่ะโอ้โหยังอีกครับตอนนี้ตกแรงมากนะครับไม่รู้ว่าที่แคมป์เราจะไฟดับแล้วแน่นอนโอ้โหในถุงมีแต่น้ำผึ้งครับทุกคนน้ำผึ้งเต็มมือฟันเบนเลยน้ำคนเยอะกว่าน้ำอีกนะทุกคนมีอีกเหรอโอ้ยมีถุงครับโอเคท่ามกลางฝนตกกันเลยครับทุกคนตอนนี้ไม่ต้องถามนะผมโดนเป็นสิบแม่โดนเป็นสิบแม่เหรอโอ้โหดูครับโคตรใหญ่โอ้โหแม่มันบินเพียบเลยครับตอนนี้ไปนี่เหรอทำกลางฝนตกโอ้โดนอีกแล้วผมก็พยายามเป่าไฟให้พันบินนะครับโคตรใหญ่อ่ะพี่ชินโคตรใหญ่กะมีใหญ่กว่านี้อีกอ่ะโอ้โหดูครับนี่น้ำผึ้งล้วนๆครับดูครับผมไม่ต้องถอยห่างเลยสุดจัดครับวันนี้อีกอันเดียวอีกอันเดียวนะครับเปียกผมนี่ต้องเอากล้องมาไว้ใกล้ๆนะครับเผื่อมันจะบังฝนนิดนึงนะโอ้โหอันนี้ตรงน้ำผึ้งน่ะน้ำผึ้งมันไม่ออกนะรันกันยาวๆแล้วตอนนี้เยอะมากเยอะมากมีอะไรกินแล้วครับวันนี้โอ้ยฝนก็ตกถึงว่าตั้งเขามาตั้งแต่เช้านะครับเหมือนฝนจะตกนะแล้วก็ตกจริงๆโอ้โหอีกแล้วครับผมกินรอดนะฮะดูมือผมเต็มไปด้วยน้ำผึ้งอ่ะกินรอดฝนกันเลยครับจังหวะนี้แลมโบ้ไปหลบฝนอยู่ตรงนู้นนะคือน้ำผึ้งคือแบบเต็มถุงเลยฮะหมดยังอือเว้คุณระวังหน้ากูด้วยนะคุณไม่มีอ่ะอุ้ยเสียวเว้ยโอเคครับเดี๋ยวน่าจะรีบกลับแคมป์ดีกว่าครับตอนนี้หมดแล้วนะหมดแล้วใช่ไหมผมให้ดูนะจะเอียงเอียงนิดนึงนะเฮ้ยน้ำหัวมันติดตรงตรงนี้เลยแคมป์บ้านกินโชว์กล้องครับพวกเราไปไปรีบกลับแคมป์โอ้โหโอ้ยกเวทครับผมดูน้ำผึ้งดิน้ำผึ้งครับดูแบบโอ้โหผมว่านี้อาจจะต้องได้เหลือกลับไปที่บ้านเลยนะผมว่าต้องไปคัดไปคัดก่อนนะต้องหาใบตองนะแต่นี้มีไหมเนี่ยมีแต่ใบใหญ่ๆอ่ะผมเห็นใบเอามาวางที่เป็นไข่ก่อนนะแล้วก็จะเอาพวกคุยกับคัทที่นี่หรือว่าคัทที่แคมป์เดี๋ยวไปที่แคมป์เลยโอเคไปโอ้โหเดินมาได้แป๊บเดียวก็เจอทั้งผึ้งเจอทั้งฝนนะครับไปครับเดี๋ยวเรารีบกลับไปที่แคมป์อย่างรวดเร็วเดี๋ยวครับให้ผมช่วยถือไหมเอามาอันนึงก็ได้นะลองมาคล้องโอ้ยลองมาคล้องเลยโอเคอ๋อทางไหนนะฝนเริ่มซาแล้วทุกคนแดดออกโอ้โหแบกกันมานะผมว่ากระเป๋าผมเปียกแน่นอนครับเพราะว่าผมห้อยไว้ตรง
นักเลยนักดูน้ำผึ้งมันเยิ้มออกมาเลยเดี๋ยวผมต้องไปดูถุงใหญ่นะผมเตรียมมาอยู่นะเพราะว่าเอาไว้กันฝนอะไรเนาะต้องไปดูก่อนว่ามีอยู่เปล่าถ้ามีก็โอ้ยใส่โอ้ยเห็ดว่ะโอ้ยเห็ดว่ะเห็ดคอนขาวป่ะเออโอ้เน่าครับจบไปกินไม่ได้นะข้างในดำข้างในดำไฟยังไม่ดับไฟบ่ดับครับผมโอ้โหกระเป๋าเปียกเปียกหมดเลยครับไปที่นอนเปียกเฮ้ยดูโอ้ระวังนะเอ้ยเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาตวงอ๋อเอานะเอาขวดน้ำมาตวงนะโอเคเดี๋ยวผมดูถุงก่อนคุณถือไว้หน่อยได้หนักนะเดี๋ยวถือให้พันเบนก่อนครับโอเคมีนะเหมือนนี่คุณเอาไว้แบบซุปหัวไม่เอาไว้ห่อของที่มันกันฝนเลยนี่แหละใส่เลยผมว่านะนะใส่ทีละถุงกันเดี๋ยวมันจะโป๊ะมันต้องผมว่าน่าจะต้องเก็บไว้แบบนี้เลยเนี่ยเก็บไว้แบบนี้เลยเหรอถ้าเราจะเอากินเราก็ค่อยแกะถุงออกมาใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งกันมันรั่วแล้วก็กันพวกมดอะไรด้วยครับผมจะเก็บแบบนี้นะโอเคโอ้ดูนี่ครับทุกคนโอ้โหน้ำขังนะครับนี่อันนี้ก็เดี๋ยวกลองๆอะไรกินกันนะครับเปียกหมดทุกอย่างแต่ไฟก็ยังไม่ดับมากครับแต่ฟืนเปียกหมดเลยเหมือนอาบน้ำไปในตัวแล้วเนี่ยแต่นี้เราต้องไปต้มอีกเนาะพันเบนเนาะแต่ใช้เอาไว้แบบล้างหน้าอะไรได้อยู่ครับนี่หนึ่งขวดครับโอ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่เนาะไม่งั้นก็เอาไว้ล้างไม้ล้างมืออะไรได้อยู่โอเคมันขุ่นอะตรงนั้นอะโอเคส่องดูว่าอ๋อมันมีพวกแบบเศษไม้นะครับตรงนี้นะผมจะเอาใส่เนื้อลงดีกว่าเราจะล้างมือแล้วตรงนี้เพราะว่าต้องเอาให้มันออกก่อนครับเพราะมันน้อยสเปรย์ผมเดี๋ยวโอเคครับฝนตกถล่มลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับวิ่งกระหน่ำกันวิ่งกระหน่ำกันก็เดี๋ยวขอพักอุ่นคุณโดนต่อยใช่ไหมโดนแล้วเนี่ยล้างมือบวมอันนี้ก็คือผมไปตอนที่ผมล้วงเข้าไปจับรังผึ้งน้ำผึ้งออกมาเนาะแม่มันก็แค่คุณไปจับโดนแม่มันจับโดนแม่มันก็ต่อยที่มันจะเจ็บๆก็มี1 2มันจะ3 4แม่เองแต่ผมก็ไม่เป็นอะไรนะผมไม่แพ้นะกับเรื่องผึ้งอะไรเนาะไม่มีแพ้นะแต่มันก็จะมีแค่บวมๆนิดนึงครับแต่ผมไม่โดนเลยครับผมไม่โดนเลยผมโชคดีอ่ะใกล้มากนะครับแต่ไม่โดนคือโชคดีครับโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวขอพักสักครู่นะครับก็เดี๋ยวทำตัวให้แห้งๆแล้วกันครับทำอาหารกันใช่เดี๋ยวหุงข้าวแล้วก็เดี๋ยวทำอาหารกันครับฝนตกแล้วแดดก็ออกแล้วนะตอนนี้ใช่ดีนะครับวันนี้ก็มีอะไรกินแบบเป็นเหมือนแก้มนะเป็นน้ำผึ้งแล้วก็ไข่ผึ้งนะใช่โอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ
บ่บ่เนี่ยทุกคนมาดูหน้าแลมโบ้ครับหนูมอมแมมจังเลยคะทำไมหนูมอมแมมอย่างนี้มอมแมมมากครับตอนนี้ก็หุงข้าวกันนะครับโอ้ดูครับแสงกำลังสวยเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศฝนตกนะครับดูครับโอ้โหดูป่าเขียวชุ่มฉ่ำเลยนะครับดีเหมือนกันครับที่ฝนตกลงมานะทำให้ชุ่มฉ่ำไปอีกนิดนึงนะเย็นนี้กินอะไรดีผมเบื่อปลาหมึกแล้วผมว่าเราย่างหนังควายจี่ไหมง่ายด้วยกินเหรอเออหนังควายจี่ทุบๆกินนะใช่ๆได้มันก็อิ่มนะน้ำผึ้งคือถุงมันอ่ะมันจะแตกนะเอาถุงแตกเหรอถุงที่ใส่น้ำผึ้งเนี่ยมันก็มีน้ำเยิ้มๆอยู่แล้วตอนนี้อันไหนเป็นไข่อันไหนเป็นน้ำผึ้งอ่ะมันมั่วไปหมดเลยฮะมันมั่วไปหมดเลยแล้วก็อย่างนี้เราจะคัดแยกยังไงอ่ะคือมันต้องเอาไปใส่ในถาดอ่ะแล้วก็กรองใช่ไหมแล้วก็คัดเอาไข่มันออกขี้มันออกแล้วก็เอาเหลือแต่น้ำผึ้งครับแล้วก็เอาไปคั้นอีกทีนึงตอนนี้มันผมก็จับใส่ใช่คือมันเยอะมากๆครับหรือว่าเราเอาไว้แบบนี้เลยถ้าเราจะกินถุงนี้ก็ได้อ่ะโอเคกินถุงที่มันไม่เสียหายเยอะครับกินไหมคุณกินไหมผมว่าผมไม่นะให้คุณเลยคุณเบนดูว่าโอ้โหดูเยอะมากนะครับนี่จะเป็นตรงนี้มันจะเป็นน้ำผึ้งหมดเลยนะอันสีส้มๆตรงนี้มันคือเกสรของผึ้งครับมันก็ถ้ากระแสเมืองก็ขี้ผึ้งขี้ผึ้งใช่อ๋อเนี่ยตรงนี้แหละครับที่ผมกินแล้วผมเจ็บท้องนะผมน่าจะแพ้เกสรแต่คุณเบนกินแล้วไม่เป็นไรนะก็ถุงนี้ก็จะยกให้คุณเบนหมดเลยนะครับเพราะว่าผมไม่เสี่ยงดีกว่าคุณไม่เสี่ยงเหรอผมกินน้ำผึ้งได้ผมกินน้ำผึ้งได้อยู่ตรงนี้น้ำผึ้งได้เดี๋ยวผมต้องไปคัดแยกน่าจะเอาใส่ถุงแบบนี้ล่ะมัดให้แน่นกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจใช่ไหมมัดให้แน่นแล้วก็ค่อยรอเรากลับบ้านเนาะค่อยเอาไปเตะที่บ้านเนาะเตะหวานมากนะคุณเบนหวานก็นี่นะหลังจากทริปนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามในเพจหรือใน YouTube นะเผื่อพันเบนจะมีน้ำผึ้งแบ่งขายนะครับถ้าได้เยอะนะมันได้เยอะนะโอเคก็คือมันได้เยอะนะอุ้ยเยอะมากครับดูนี่ใครยังไม่ได้บีบอ่ะคุณกะว่าประมาณกี่ขวดเต็มที่ก็ผมน่าจะเลย2ขวดอยู่นะโอ้โหเลย2ขวดเลยเหรอถ้าบีบนะก็อาจจะแบ่งขายให้ FC หน่อยเนาะคุณเบนเนาะโอเคเพราะว่ามันเอามายากพอสมควรนะแลกมากับโดนต่อยนะครับคุณเบนน่ะจะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวต้องปิดถุงไว้ให้มันต้องเก็บไว้โอ้นี่ข้าวเราก็สวยงามนะเดี๋ยวก็จีหนังควายต่อจีหนังควายต่อครับง่ายๆครับวันนี้กินง่ายๆกินหนังควายจีก็พอครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจจะได้กินหงกินเห็ดเนาะไปบนสันดอยนะอาจจะได้เห็ดทอปนิดนึงด้วยไม่งั้นก็ได้กับดักเนาะใช่ดูความแตกต่างของหุ่นพันเบนนะครับจากแรกๆนะครับตอนนี้ทำไมคุณปล่อยตัวนะคุณเบนนะเฮ้ยเก่งเหรอผมอาจจะมีพุงนิดนึงนะผู้ชายมีพุงผู้ชายมีพุงน้อยๆนะเดี๋ยวเราจะฟิตหุ่นกันแล้วครับก่อนที่จะทำโปรเจกต์ใหญ่เนาะฟิตหุ่นกันอีกรอบนึงก็ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นมีพุงเนาะถ้าเจอ15วันไปโอ้โหอยากๆนี่ลีนอะผมว่าน่าจะผอมลงมาเราน่าจะทำที่ฟิตเนสได้เออนะเออไว้15วันเนาะออกกำลังกายออกกำลังกายโอเคได้ตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่าต้องย่างยังไงยังไงครับย่างให้มันดำพอสมควรแล้วก็เอาขึ้นเลยเอาขึ้นออกมาทุบๆๆๆตอนนี้ข้าวเราก็เสร็จแล้ว
แล้วก็ทุบจนแบบให้มันนุ่มๆเลยน่ากินนะแต่อร่อยครับกินกับข้าวนี่คือแบบเวิร์กเลยเค็มๆนะมันจะเค็มๆนิดนึงใช่นี่นะวันนี้กับข้าวของเราเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับดูถ่านดิโอ้โหหน้าย่างเนื้อเนาะเออเราไม่เอาเนื้อมานะเน่าพอดีเน่าดิข้าวสุกเรียบร้อยครับโอเคแล้วก็ประเด็นสำคัญตอนนี้นะครับเจ้าแลมโบ้อ่ะมันไปคุยอะไรไม่รู้ที่ต้นไม้ต้นใหญ่ตรงนั้นนะตรงนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูนะเออมันไม่แล้วใจนะเมื่อกี้มันไปแบบหลายรอบมากครับไปใช้ไปด้วยไปไปดูซิว่ามันคุยอะไรเออเนี่ยดูครับมันยังอยู่เลยนะตรงนั้นอ่ะต้นนี้นะครับดูดิเข้าไปทั้งตัวแล้วครับติดเด้อโบเอาแล้วมีแน่มีแน่ครับลองอ่ะลองอ่ะลองแล้วตัวอะไรไม่รู้ครับโอ้มันเข้าไปทั้งตัวเลยนะตอนนี้น่าจะเป็นหนูหรือเปล่าแบบโบอยากได้ครับโอ้โหดูครับดูครับอยากจะได้หนูหรือเปล่าครับไม่แน่นะนั่นไงอะไรครับอะหนูอะเจอหางมาด้วยโอ้ยเจอหางหนูครับเจอหนูอะอยู่ตรงนี้เองผมเห็นหางนะเฮ้ยเดี๋ยวเอากล้องเข้าไปดูได้ปะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอากล้องเข้าไปดูนะครับมันอยู่ตรงนั้นนะใช่ปะเห็นไหมครับทุกคนอาจจะไม่เห็นนะเพราะเห็นหางนิดเดียวโอ้ยเจอหนูครับเอาไงนี่วันอะไรครับเนี่ยเตรียมบุบอ่ะให้ผมเนี่ยนะเห็นไหมครับทุกคนนี่เดี๋ยวเอาควันไล่ครับไม่ยอมลงมาใช่ไหมกินเริ่มแรงครับกินเริ่มแรงออกมาแล้วทุกคนออกมาแล้วครับอยู่ตรงต้นนู้นอยู่ไหนวะออกมาแล้วครับเฮ้ยหายนู่นไปนู่นครับตัวใหญ่ด้วยครับไปตกมาแล้วตกมาแล้วครับอยู่ในกอนี่แหละอยู่นั่นขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วบนนู้น
ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วบนนู่นครับไปนู่นครับไปนู่นแล้วครับขึ้นต้นนี้ไปแล้วไปบนยอดไม้นู่นนะครับนู่นๆมันเป็นอยู่บนนู่นเลยลงมานี่แล้วลงมานี่แล้วอยู่นี่อยู่นี่นี่นี่ตรงมาแล้วตรงมาแล้วเข้าไปในก่อนนั่นแหละไปดักพุ่นโหยากแล้วครับตอนนี้เพราะมันอยู่ในกอที่แบบว่าเยอะมากนะครับจบสิ้นนะผมเอายากแล้วครับจบข่าวแต่อย่างนี้ครับยังทันเห็นตัวอยู่นะในกล้องจะเห็นสดออกมาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะแต่จะโบดิเราไม่เป็นไรจะโบไม่แล้วใจเนาะ เออมีจริงๆครับผมนะแลมโบพอมันได้ล่าแบบหนูเงี้ยเนาะมันก็จะหาหนูมันออกจากรูไหนมันเนี่ยมันออกหันเลยน้องหันมันออกข้างหันเลยรีบลงมาจ้ะเออเนี่ยทุกคนมันลงมาจากตรงนี้เลยครับนี่มันลงมาจากน่าจะเป็นรูนี้นะเนี่ยมันลงมาแถวเนี้ยเอออ๋อมันมีรูข้างหลังมันลงมาจากตรงนี้นะตัวใหญ่มากมันเป็นตัวโคตรใหญ่อ่ะวิ่งโลนก็ถ้ามันวิ่งตามนี้นะเรียบร้อยแล้วมันขึ้นก็ไม้ครับนี่ไม่ปล่อยทางดิก็ไม่ได้อะไรก็อย่าไปฝืนครับโอ้ยเสียดายครับมันเข้ามันขึ้นข้างบนต้นไม้นะอุ้ยของจริงอะเนาะของจริงอะแลมโบ้ของจริงเลยผมยอมเลยสองคลิปนะครับล่าหนูของจริงครับโอเคเดี๋ยวเราให้เจ้าโบกินน้ำกินอาหารด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเรากินข้าวกันดีกว่าครับไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะได้เห็นตัวนิดหน่อยก็โอเคเหนื่อยครับเหนื่อยทำงานครับทำงานเหนื่อยแต่ก็มีจริงๆไงดีมันไม่โดดลงมาเซ็นแน่ผมตัวใหญ่มากแบบโอ้โหตัวใหญ่อะตัวใหญ่เลยอะตัวปูแต่ผมว่าน่าจะเห็นอยู่นะในคลิปน่าจะเห็นอยู่แป๊บเดียวตาผมก็มองมันแล้วก็ต้องดูกล้องเลยนะครับผมก็มองหาก้อนหินอะไรไม่เจอเออเคลื่อนน้องไฟจีร้อนมากินข้าวกันครับอันนี้ก็มือที่แบบกระทัดรัดอะกระทัดรัดเนาะกระทัดรัดยิ่งกว่ามาม่าเนาะใช่อ่ะให้กินแลมโบ เล่นแบ่งเฮ้ยแลมโบ1อันครับบอกอ่ะบอกเออๆฮะกินมือแล้วครับทุกคนไม่สงไม่ซ้อนอ่ะเขาต้องกินทีละนิดมันต้องการแบบนิดๆครับแลมโบต้องการแบบนิดๆวันนี้นี่ผมถือว่าเป็นคลิปที่แบบว่าโคตรสนุกเลยนะโคตรมันเลยนะเพราะว่าเป็นคลิปนึงเลยที่มันอ่ะทั้งเจอได้ผึ้งนะครับแล้วก็เจอฝน
แล้วก็มาเจอหนูอีกถึงแม้ไม่ได้หนูเนาะใช่ก็ไม่เป็นไรก็ทำให้แรมโบ้มันแล้วใจครับผมก็โอเคนะเดี๋ยวผมก็น่าจะเอาเสื้อตัวนี้ตากไว้คืนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อใหม่เสื้อใหม่เนาะผมก็เหมือนกันก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับอาจจะมีเป็นพวกเหมือนแมลงจิ้งหรีดอะไรเงี้ยเนาะใช่จิ้งหรีดใช่ไหมก็กระจันด้วยที่มันจะร้องแบบอาจจะแสบแก้วหูนิดนึงนะครับเราก็คือเราจะตัดเสียงมันไปมันจะตัดเสียงพวกเราไปด้วยนะครับก็เลยแบบนั่นแหละครับตามสภาพแล้วก็จะเป็นเสียงจากธรรมชาตินะครับในกล้องอาจจะดังมากแต่ที่เรานี่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะเพราะว่ากล้องตัวไมค์ของกล้องเนี่ยมันเป็นแบบเก็บรอบทิศทางนะครับไม่ใช่แบบไมค์ที่เป็นแบบตรงๆนะครับที่เก็บเฉพาะข้างหน้าครับมันมีแบบตรงๆด้วยนะใช่ใช่ไปหาหนูมาไปนายไปหาหนูมาไปเก็บจะได้แล้วเก็บได้แล้วบอกเดี๋ยวได้กินหนูแล้วมันเป็นช่วงที่ผมแบบปิดกล้องพอดีนะครับแล้วก็มันวิ่งออกมานะครับแล้วก็ไม่ทันครับผมเริ่มเข้าใกล้เริ่มเนียนก็นี่ก็เหมือนแรมโบ้กลับมาเหมือนโชว์ฟอร์มอีกครั้งนะครับหลังจากที่โอ้โหจิบขาไปนานมากนะครับแล้วทุกคนแบบคิดถึงน้องมากๆนะเราก็ เนี่ยพยายามให้น้องกลับมาวิ่งเล่นในป่าได้อีกครั้งนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็คืนฟอร์มเลยครับผมตอนแรกผมกะว่าจะไม่ฟื้นแล้วนะขากะว่าจะเดี้ยงแบบกระดกจนแบบจนโตนะดีมันยังเป็นตอนมันยังเล็กอยู่นะใช่ครับมันก็เลยฟื้นไวนิดนึงใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนกันเนาะ 2-3-4 เดือนอ่ะ ก็ส่วนหนึ่งที่น้องฟื้นเร็วก็ด้วย FC ด้วยนะครับผมที่ส่งทุนทรัพย์แล้วก็พวกอาหารต่างๆให้น้องนะครับก็เนี่ยครับก็ได้กลับมาให้ทุกคนได้หายคิดถึงอีกครั้งนะครับโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวขอกินข้าวอะไรให้อิ่มก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันในตอนกลางคืนเนาะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้แล้วก็ว่ากินเล่นๆตาขึ้นครับเข้าสู่ช่วงค่ําคืนของวันที่2นะครับผมเราก็เอาตะเกียงไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเมื่อกี้ผมเอาห้อยไว้ข้างบนนะครับก็ตรงนี้น่าจะได้แสงสว่างเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ก่อไฟไว้นะครับน่าจะอยู่ยาวอยู่ครับใช่ก็ฟืนก็ใหญ่เดี๋ยวก็ให้เจ้าแรมโบ้นอนข้างบนผมก็เป็นหวัดอยู่นะฝนตกน่าจะแบบรัดฝนด้วยนะตอนที่ฟ้าขึ้นเออฝันเป็นนี่มีพื้นฐานเป็นภูมิแพ้นะทุกคนน่าจะเป็นภูมิแพ้ครับผมอ่าจะเป็นภูมิแพ้แปลกครับภูมิแพ้ก็เป็นอย่างเดียวคุณเว้นอากาศเปลี่ยนไงใช่อากาศเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะมีอาการแต่ใจผมไม่เปลี่ยนเลยว้าวว้าวจัดเป็นหนึ่งมุกก่อนนอนครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่สนุกมากๆนะครับใช่ครับแล้วผมคิดว่าทุกคนน่าจะสนุกไปกับพวกเราด้วยนะเห็นตั้งแต่การไปเจอรังผึ้งนะครับเป็นผึ้งดินเนาะแล้วก็ฝนเทตกลงมานะครับโอ้โหกำลังขุดเอาผึ้งเลยฝนก็ตกลงมาเอาผึ้งท่ามกลางสายฝนนอนเนื้ออะไรไม่ได้สักไม่ได้สักอย่างครับใครจะไปหาเอาหน่อนะใช่สุดท้ายก็ไม่ได้ก็ยังดีที่ไปเจอผึ้งฝันเบนก็ กินอะไรนะเขาเรียกไข่ผึ้งนะครับไปส่วนหนึ่งนะแล้วก็กินพวกน้ำผึ้งอะไรกันนะแต่ผมก็มันได้เยอะมากเลยนะใช่ผมก็เอาใส่ในถุงใหญ่นะแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วนะตอนนี้เพราะว่ากลัวมดขึ้นอะไรรักษาไว้ยิ่งชีพพยายามไว้ว่าเอาจนถึงกลับบ้านอ่ะแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่เสียนะ
เพราะว่าผมใส่ถุงใหญ่ละแล้วมัดไว้อย่างดีเลยมาพีคอีกทีนึงก็คือตอนแลมโบ้นะครับเจอหนูเจอหนูครับผมเรากำลังแบบจี่หนังควายจี่แลมโบ้มันมาอะไรกับต้นไม้ต้นนั้นใช่แล้วก็มีจริงๆครับตอนที่ผมก้มเข้าไปส่องดูอะผมเห็นหางหนูนะผมเห็นเป็นหางหนูโอ้ยหนูจริงด้วยแล้วผมก็ลมควันมันก็ไม่ยอมออกก็เลยแทงเอาไม้เขาแทงดูออกตอนไหนก็ไม่รู้มันออกดีคุณใช่ชี้ในเหตุนะมันออกตอนแบบผมปิดกล้องพอดีครับแล้วก็มันวิ่งออกเร็วนะ ก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะครับแต่น่าจะเห็นแหละเพราะว่ามันอาจจะเห็นแบบเร็วมากนะแบบใช่เป็นตัวเห็นแค่แวบๆนะใช่เพราะว่ามันวิ่งอยู่บนไม้ไผ่นะแล้วก็แบบไม้ไผ่มันก็ทึบเดินตรงนั้นผมไม่รู้จะทำยังไงอะก้อนหินก็ยังดูแต่ก็ไม่โดนนะไม่โดนตัวเลยแต่ก็ยังโดนกอไม้ไผ่โดนไม้ไผ่อะมันก็เลยตกลงมาในกอแล้วก็จบเลยครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยมันอยู่ในกอแล้วก็คือแบบเราเข้าไปเอาไม่ได้นะใช่แต่ตัวใหญ่ครับตัวแบบโหใหญ่เลยอะผมเห็นแล้วแบบถ้าได้กินวันนี้นะคือแบบแลมโบ้ดังนะดังอีกแล้วแต่ก็ดังแล้วเพราะว่าแกก็หาหนูได้อีกแล้วนะครับทุกคนจมูกดีมากๆถึงแม้ไม่ได้ตัวนะใช่โอ้ยผมก็เหมือนจะเป็นหวัดแล้วเนี่ยแบบน้อยกว่าดังตาเดี๋ยวต้องกินยาสักหน่อยโอ้ยเสียงเริ่มเปลี่ยน ผมว่าต้องกินยาแล้วล่ะกูดังตาแล้วไงโอเคก็เราอยู่ที่ชีนนะเราอยู่ที่หลังห้วยใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ขึ้นไปบนสันเขาละ โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวเราจะกินยานะครับแล้วก็จะเข้านอนกันนะครับจะได้พักผ่อนให้เพียงพอนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช่องบางวันด้วยนะครับผมครับแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเรานะครับเป็นทุนในการทำคลิปต่อไปก็มีปุ่มด้านล่างคลิปนะครับที่ชื่อว่าขอบคุณนะครับหรือว่าซุปเปอร์แตงเนาะก็สามารถสนับสนุนพวกเราได้นะครับครับแต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวจะเข้านอนนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเสื้อด้วยแล้วก็นอนนะครับผมเสื้อแห้งแล้วเนี่ยแห้งแล้วเสื้อนั้นเนี่ยเปียกเสื้อข้างในเปียกก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นนอนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอ้ยเจอกันพรุ่งนี้ครับครับผมเดี๋ยวผมจะเลมโบขึ้นมานอนนะ